clock ticks by too fast. This time, not a moment to be lost. A sack of books around me, and it looks like it's the day. Finals are coming, and we all must try our best. But if given up, I'll just swing that test. No fun today, no fun at all. No more talking on the telephone. Read this, write that, and learn it all. Can learn it all. F*** it all, f*** it all. Can't study this anymore. ครับวันนี้ผมจะมา present concept check unit 7ของ thermodynamics of material นะครับเริ่มที่ข้อแรกเลยทำไมน้ำแข็งถึงละลายที่อุณหภูมิมากกว่าอุณหภูมิหลอมเหลวโดยอธิบายในรูปของ Giffey of energy เราสังเกตจากกราฟ Giffey of energy กับ temperature เนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าก่อนที่จะถึง melting point หรือที่เขียนว่า T melting ในนี้Giffey of energy ของของแข็งจะมีค่าน้อยกว่าของของเหลวและพอหลังจากที่เลย melting point ไปแล้ว Giffey of energy ของของแข็งจะเริ่มมีค่ามากกว่าของของเหลวซึ่งตรงนี้ระบบจะพยายามที่จะลดพลังงานลงโดยเปลี่ยนเฟสจากของแข็งมาเป็นของเหลวซึ่งทำให้น้ำแข็งเนี่ยเมื่อเลยอุณหภูมิหลอมเหลวไปแล้วเนี่ยมันพยายามจะปรับเปลี่ยนจากเฟสของแข็งมาเป็นของเหลวคือละลายเป็นน้ำนั่นเองต่อมาจะเปรียบเทียบโมลาร์เอนโทรปีของเฟสของแข็งและของเหลวนะครับสังเกตจากกราฟบนซ้ายมือการเปลี่ยนแปลงของ Giffey of energy ของของเหลวจะเปลี่ยนมากกว่าของของแข็งแต่ด้วยความที่สโลปมันติดลบทำให้ Giffey of energy ของของแข็งมีค่ามากกว่าของของเหลวและเมื่อเราดูจากสมการ Curl G ส่วน Curl T เมื่อ P คงที่เท่ากับลบ Entropy เนี่ยมันก็คือจากกราฟนั้นนะมาตีความได้เลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของ Giffey of energy เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปโดยมีความดันคงที่เท่ากับลบ Entropy โดยสังเกตว่าลบของความชันจะเท่ากับลบของเอนโทรปีหมายความว่าความชันจะเท่ากับเอนโทรปีนั่นเองครับถัดมาทำไมสโลปของฟังก์ชัน Giffey of energy ถึงไม่เป็นบวกเนื่องจากกฎข้อที่3ของเทอร์โมไดนามิกเอนโทรปีไม่สามารถจะมีค่าติดลบได้และสังเกตจากกราฟทางด้านซ้ายมือจะเห็นได้ว่าเอนโทรปีเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นบวกเสมอต่อมาทำไม Giffey of energy ถึงไม่เป็นฟังก์ชันเส้นตรงของอุณหภูมิเนื่องจากว่าถ้าเป็นฟังก์ชันเส้นตรงความโค้งจะเท่ากับ0นั่นหมายความว่า heat capacity จะเท่ากับ0ด้วยจากสมการที่โชว์อยู่ซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยและอะไรคือความสัมพันธ์ระหว่าง Giffey of energy ของของแข็งและของเหลวกับมิวของของแข็งและของเหลวเมื่ออุณหภูมิมากกว่าอุณหภูมิหลอมเหลว Giffey of energy ของของแข็งจะน้อยกว่าของเหลวและมิวของของแข็งจะน้อยของเหลวเมื่ออุณหภูมิน้อยกว่าของอุณหภูมิน้อยกว่าอุณหภูมิหลอมเหลวGiffey of energy ของของแข็งจะมากกว่าของของเหลวและมิวของของแข็งมากกว่าของของเหลวและสุดท้ายเมื่ออุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิหลอมเหลว Giffey of energy ของของแข็งจะเท่ากับ Giffey of energy ของของเหลวและมิวของของแข็งเท่ากับมิวของของเหลวถามว่าทำไมสโลปของการเปลี่ยนแปลงของ Giffey of energy จาก solid ไปเป็น liquid ถึงเป็นบวก
เนื่องจากว่าจากสมการการเปลี่ยนแปลงของ QP energy ของของแข็งไปเป็นของเหลวเท่ากับลบการเปลี่ยนแปลงของ entropy จากของแข็งเป็นของเหลวเมื่อความชันมีค่าเป็นบวกหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของ entropy จะต้องน้อยกว่า0ตีความได้ว่า entropy ของของเหลวมีค่ามากกว่าของของแข็งเนื่องจากของเหลวมีการ random มากกว่าของของแข็งสังเกตได้จากรูปด้านล่างนะครับว่าของเหลวเนี่ยจะกระจายตัวมากกว่าของแข็งที่มันกระจุกตัวอยู่ต่อมา sketch graph การเปลี่ยนแปลงของ Giffey energy จากของแข็งเป็นของเหลวโดยการ sketch เนี่ยเริ่มแรกเลยเราจะหาจุดตัดระหว่าง2กราฟก็คือ t delta s กับ delta h แล้วลากขนานแกน y ลงมาจากนั้นลากเส้นขนานแกน x จาก0จูลออกมาเจอจุดตัดแล้วก็จะได้ลากเส้นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของกิฟฟี่อัลเมจิจากของแข็งเป็นของเหลวเส้นสีแดงนี่เองครับต่อมาจะระบุอุณหภูมิหลอมเหลวโดยใช้สมการการเปลี่ยนแปลงของกิฟฟี่อัลเมจิจากของแข็งเป็นของเหลวจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีจากของแข็งเป็นของเหลวลบด้วยอุณหภูมิคูณด้วยการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีจากของแข็งเป็นของเหลวครับต่อมาเราจะอธิบายหลักการของเลอชาเทเลียร์เมื่อระบบอยู่ในสภาวะสมดุลและถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกระบบจะปรับตัวเพื่อลดผลกระทบนั้นๆและกลับเข้าสู่สมดุลใหม่เห็นจากภาพด้านบนนะครับตอนแรกระบบอยู่ในภาวะสมดุลต่อมาระบบถูกรบกวนทำให้วอลุ่มของ reactant นั้นมีค่ามากขึ้นทำให้ระบบเนี่ยเบี่ยงไปทางซ้ายจากนั้นระบบก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากว่าระบบจะเบี่ยงกลับมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆแล้วถามว่าอะไรที่2สมการเนี่ยกล่าวถึงก็คือสมการคาร์เบรอนกับคอเซตคาร์เบรอนสมการคาร์เบรอนอีควอเรชันเนี่ยก็คือกล่าวถึงสมดุลระหว่าง2เฟสส่วนคอเซตคาร์เบรอนอีควอเรชันเนี่ยกล่าวถึงสมดุลระหว่างเวเปอร์กับคอนเดนเซตต่อมาหัวข้อ2สันนิษฐานเกี่ยวกับ Clausius-Clapeyron equation นะครับก็คือปริมาตรของ vapor phase มากกว่าปริมาตรของ condensed phase และ vapor phase ทำตัวเหมือน ideal gas ต่อมาคุณคาดหวังที่จะต้มน้ำเดือดบนยอดเขาเนี่ยคุณคิดว่าแบบมันจะมีอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำกว่า373เคลวินก็มันก็ต้องต่ำกว่า373เคลวินเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าความดันบนยอดเขาเนี่ยมีค่าน้อยกว่าความดันปกติบนพื้นผิวโลกโดยทำให้ระบบเนี่ยพยายามที่จะเพิ่มปริมาตรทำให้น้ำสามารถที่จะระเหยเป็นไอได้ง่ายยิ่งขึ้นจะเห็นได้จากกราฟด้านล่างยิ่งความดันต่ำเท่าไหร่จุดเดือดก็ยิ่งลดน้อยลงเท่านั้นและในการเปลี่ยนเฟสจากของเหลวเป็นแก๊สจะได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเอนทาลปีและการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนั้นเป็นบวกจากกราฟdp by dt มากกว่า0เนี่ยจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิจุดเดือดจะแปรผันตรงกับความดันจุดเดือดนั่นเองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเฉลยคอนเซปต์เช็คบทที่7พาร์ทที่2นะครับเรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่าครับโจทย์ข้อแรกนะครับมันถามว่าทำไมเราต้องใช้เวลามากขึ้นในการปรุงอาหารในที่ที่มีความดันต่ำก็โจทย์ข้อนี้นะครับก็จะตอบได้ว่าในที่ที่มีความดันต่ำเนี่ยมันส่งผลให้จุดเดือดของน้ำเนี่ยต่ำลงเราจึงต้องใช้เวลามากขึ้นในการปรุงอาหารให้อาหารสุกหรือว่าเสร็จตามที่เราต้องการต่อมานะครับเรามาดูข้อที่2เลยดีกว่าครับจากโจทย์นะครับมันบอกว่าถ้าเราอยู่บนภูเขาสูงก็คือในที่ที่มีความดันต่ำเนี่ยอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งอ่ะจะมีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่า273เคลวินให้เราเนี่ยอธิบายโดยใช้กฎของเลอชาตเตอรีเยแล้วก็แคปิออนอีควอชันนะครับซึ่งจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราสามารถทำความเข้าใจได้จากกราฟก็คือจากกราฟเนี่ยตรงที่ความดันน้อยกว่า1 atm เนี่ยเราจะเห็นจุดตัดแล้วก็จะเห็นว่าเส้นของลิควิดเนี่ยอยู่สูงกว่าเส้นของโซลิดซึ่งมันหมายความว่าเส้นของลิควิดเนี่ยมันมีค่ากิฟฟี่เอเนอร์จีสูงกว่าเส้นของโซลิดซึ่งระบบอ่ะมันต้องการให้มีกิฟค่ากิฟฟี่เอเนอร์จีน้อยๆเพราะฉะนั้นน่ะระบบมันจึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มปริมาตรของน้ำในสภาวะของแข็งเนี่ยให้มีค่ามากกว่าปริมาตรของน้ำในสภาวะของเหลวจากกราฟเมื่อกี้นะครับมันยังทำให้เราเห็นว่าระบบอ่ะต้องการอยู่ในเฟสของแข็งดังนั้นเราจึงต้องใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อที่จะมาละลายน้ำแข็งซึ่งมันหมายความว่าน้ำแข็งอ่ะมันมีจุดหลอมเหลวที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงจากของแข็งไปเป็นของเหลวอ่ะเราจะได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเอนทัลปีจะมีค่ามากกว่า0แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของปริมาตรอ่ะจะมีค่าน้อยกว่า0ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของความดันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะมีค่าน้อยกว่า0ซึ่งมันหมายความว่าอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวอ่ะจะแปรผกผันกับความดันของจุดหลอมเหลวต่อมานะครับโจทย์มันให้ว่าให้แปลงสมการน่ะจากลอน p เท่ากับลบ a ส่วน t บวก b ลอน t บวก c ให้อยู่ในให้กลายเป็นสมการ delta h เท่ากับ ar บวก brt นะครับโดยโจทย์อ่ะมันให้ dip ลอน p เท่ากับ delta h ส่วน rt กำลัง2 dt มาเริ่มแรกนะครับเราก็ตั้งสมการปึ๊บจากนั้นนะครับเราก็ dip ทั้ง2ข้างซึ่งเราจะเห็นว่าดิปลอน p อ่ะมันจะมีค่าเท่ากับเดลต้าเฮดส่วน rt กำลัง2 dt เราก็จับค่านั้นมาแทนแทนปุ๊บแล้วเราอ่ะก็คูณ rt กำลัง2ทั้ง2ข้างเพื่อให้มันอยู่ในรูปของเดลต้าเฮดเท่ากับก็จะอยู่ในรูปนี้นะครับจากนั้นก็กระจาย rt กำลัง2เข้าไปแล้วก็จัดรูปใหม่เราก็จะได้เดลต้าเฮดเท่ากับ ar บวก brtตามที่โจทย์ต้องการนะครับต่อมานะครับจะเป็นโจทย์แบบ true false เริ่มที่ข้อแรกนะครับก็คือที่ที่อุณหภูมิคงที่แล้วก็ความดันคงที่เนี่ยระบบจะเข้าสู่สมดุลก็ต่อเมื่อพลังงานรวมของ Gibbs energy จะมีค่ามากสุดหลักๆ ก็คือ total Gibbs energy จะมีค่ามากสุดเมื่อเราพิจารณาตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่ามันผิดเพราะว่าtotal Gibbs energy ที่จริงแล้วมันจะต้องมีค่าน้อยสุดต่อไปนะครับ one component ของระบบก็คือ1องค์ประกอบของระบบอ่ะจะสามารถมีได้แค่เฟสเดียวหัวใจหลักก็คือ one component นะครับเมื่อเราพิจารณาเราก็จะได้ว่ามันผิดเพราะว่าที่จริง one component น่ะมันสามารถมีได้แบบหลากหลายเฟสมากข้อถัดไปมันบอกว่าที่1 ATM แล้วก็ที่ความดัน1 ATM แล้วก็อุณหภูมิมากกว่า273เคลวินการหลอมเหลวของน้ำแข็งอ่ะมันจะไปลด total Gibbs energy ของระบบซึ่งข้อนี้ก็คือหลักก็คือการหลอมเหลวของน้ำแข็งจะไปลด Gibbs energy ซึ่งมันเป็นคำตอบที่ถูกนะครับจากโจทย์ข้อเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถดูได้จากกราฟโดยกราฟนี้จะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Gibbs energy กับอุณหภูมิโดยเราจะดูที่อุณหภูมิมากกว่า273เคลวินนะครับก็คือมันจะมีเส้นโซลิดจะอยู่ด้านบนแล้วก็เส้นลิควิดเนี่ยจะอยู่ด้านล่างซึ่งมันหมายความว่าไอ้โซลิดมันจะมี Gibbs energy มากกว่าลิควิดซ
ึ่งความจริงแล้วอ่ะระบบอ่ะมันต้องการที่จะมีกิฟต์ฟรีเอเนอร์จีน้อยๆเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ตรงเส้นโซลิดอ่ะมันก็ต้องพยายามลดกิฟต์ฟรีเอเนอร์จีลงมาส่งผลให้ total กิฟต์ฟรีเอเนอร์จีอ่ะมันมีค่าลดลงสำหรับโจทย์ข้อถัดมานะครับก็บอกว่าที่ความดัน1 ATM แล้วก็อุณหภูมิเท่ากับ213เคลวินการหลอมเหลวของน้ำแข็งเนี่ยมันจะไปเพิ่ม total gift free energy ซึ่งจากโจทย์ข้อที่แล้วอ่ะเราจะได้เห็นกราฟแล้วว่าไอ้ตรงจุดตัดอ่ะเนี่ยตรงกลางใช่ไหมมันไม่มีการเพิ่มหรือลดเพราะฉะนั้นแสดงว่า total gift free energy อ่ะมันก็ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งในโจทย์มันบอกว่า total gift free energy เลยมันเป็นการเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ามันผิดต่อไปนะครับโจทย์ข้อถัดไปมันบอกว่าที่อุณหภูมิและความดันคงที่เนี่ยโมลาร์กิฟฟีเนจีจะเท่ากับพลังงานทางเคมีก็เน้นตรงที่มันเท่ากันปึ๊บปึ๊บประมวลผลตึ๊กตึ๊กตึ๊กตอบถูกนะครับต่อมามันบอกว่าเมื่อพลังงานทางเคมีของน้ำในสถานะของเหลวน้อยกว่าพลังงานทางเคมีของน้ำในสภาวะของแข็งน้ำโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันต้องการที่จะเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวก็จากที่ข้อข้างบนที่ได้กล่าวมามันบอกว่า gift free energy มันจะเท่ากับพลังงานทางเคมีใช่ไหมกราฟก็จะออกมาเป็นในรูปเดียวกันซึ่งอันนี้จะเป็นทางเคมีกับความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานทางเคมีกับอุณหภูมิซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยทางฝั่งขวามือของเราอ่ะไอ้ตรงเส้นโซลิดอ่ะมันอยู่ข้างบนส่วนเส้นลิควิดอยู่ข้างล่างก็แสดงว่าอันเนี้ยไอ้เส้นโซลิดอ่ะมันมีตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันมีพลังงานทางเคมีมากกว่าเส้นลิควิดซึ่งระบบอ่ะมันต้องการพลังงานทางเคมีน้อยเพราะฉะนั้นอ่ะมันจึงพยายามเปลี่ยนเฟสเพื่อที่จะได้พลังงานทางเคมีน้อยเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปนะครับจากโจทย์เนี่ยมันบอกว่าของแข็งมีความไม่เป็นระเบียบมากกว่าของเหลวจากที่เราเรียนตั้งแต่เด็กยันแก่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าที่จริงอ่ะของแข็งมันจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบมากกว่าของเหลวซะอีกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบว่าผิดนะครับเพราะว่าของแข็งมันมีความไม่เป็นระเบียบมากกว่าของเหลวต่อมานะครับโจทย์มันบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีจากของแข็งไปเป็นของเหลวเนี่ยมันจะให้ค่าเป็นลบซึ่งการจากกระบวนการผ่านการคิดวิเคราะห์พิจารณาอย่างถี่ถ้วนของเราแล้วเนี่ยจะได้ว่าผิดนะครับเพราะว่าของเหลวอ่ะมันมีเอนโทรปีมากกว่าของแข็งซะอีกเพราะฉะนั้นเอามาคิดการเปลี่ยนแปลงก็เห็นกันอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องค่าเป็นบวกไม่ใช่ค่าเป็นลบนะครับต่อมาโจทย์ข้อถัดไปมันบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีจากโซลิดไปลิควิดจากของแข็งไปเป็นของเหลวเนี่ยมันจะค่าเป็นบวกข้อนี้นะครับก็ตอบก็คือถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจากของแข็งไปเป็นของเหลวอ่ะมันคือกระบวนการดูดความร้อนเราจะดูได้จากกราฟถัดมานะฮะก็คือการดูดความร้อนเนี่ยวัตถุมันดูดเข้าไปมันคือได้รับพลังงานเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นบวกใช่ไหมอันนี้คือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเอนโทรปีกับเวลาซึ่งเราจะเห็นว่ามีสารตั้งต้นสารผลิตภัณฑ์เมื่อมันดูดความร้อนเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะมีค่าเอนโทรปีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะเดลต้าการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีอ่ะก็ต้องเป็นบวกเพราะว่าสโลปมันเป็นบวกขึ้นไปเห็นไหมก็จากกราฟก็บอกได้เรามาดูโจทย์ข้อต่อมานะครับมันบอกว่าเมื่อเราเพิ่มความดันให้กับระบบเนี่ยระบบอ่ะมันต้องการที่จะลดความดันโดยการไปลดปริมาตรแทนซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับก็ต้องตอบว่าถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่านึกถึงแบบเราอ่ะในระบบสมดุลอ่ะมันแบบอยู่แบบสมดุลแล้วแต่มันดันไปรับเข้ามาเพราะฉะนั้นระบบมันก็เลยแบบไม่สมดุลมันจึงต้องแบบพยายามปรับให้กลับมาสมดุลในการไปลดส่วนอื่นแทนอันนี้ก็เลยตอบว่าถูกโจทย์ข้อต่อมามันบอกว่า solid water ก็คือน้ำในสภาวะของแข็งเนี่ยมันมีค่าโมลาร์วอลลุ่มอ่ะมากกว่าน้ำในสภาวะของเหลวจากการทำโจทย์ที่เราผ่านมาแล้วทำให้เราได้รู้ว่าอันเนี้ยถูกแต่ว่ามาดูข้อถัดมานะครับ solid phase
ฟสของของแข็งอ่ะมันมีค่าโมลาร์วอลลุ่มอ่ะมากกว่าเฟสของของเหลวอันนี้เน้นตรงโซลิดเฟสเลยนะมันไม่ใช่โซลิดวอเตอร์เพราะฉะนั้นมันต้องคิดอีกกรณีนึงเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยต้องตอบว่าผิดเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะการเปลี่ยนแปลงจากของเหลวไปเป็นของแข็งอ่ะมันต้องเป็นการลดปริมาตรเพราะฉะนั้นอ่ะเฟสของแข็งอ่ะจะต้องมีโมลาร์วอลลุ่มอ่ะน้อยกว่าเฟสของของเหลวซึ่งไอ้น้ำอ่ะมันเป็นแค่กรณีพิเศษกรณีเดียวที่แบบมีค่าเพิ่มขึ้นเว้ยเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติแล้วก็อ่านโจทย์ดีๆเรามาดูโจทย์ข้อต่อมากันนะครับมันบอกว่าความดันไออิ่มตัวของเฟสของข้นความดันไอของเวเปอร์ที่สมดุลเนี่ยมันอยู่ระหว่างเฟสของเวเปอร์แล้วก็เฟสของของข้นซึ่งจากข้อความเนี่ยมันก็เน้นตรงที่ความดันไออิ่มตัวแล้วก็อยู่ระหว่างเฟสของของข้นกับเฟสของเวเปอร์ใช่ไหมซึ่งเมื่อเราพิจารณาเนี่ยก็คือข้อความนี้ก็ได้เป็นคำตอบที่ถูกต่อมานะครับมันบอกว่าจุดหลอมเหลวปกติอะจุดหลอมเหลวอะมันหลอมเหลวที่1 ATM ใช่ไหมซึ่งจากข้อความนี้ก็ถูกนะครับต่อมาครับมันบอกว่าจุดเดือดปกติเนี่ยมันเดือดที่1 ATM ใช่หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับข้างบนนะครับก็เป็นคำตอบที่ถูกเหมือนกันกลุ่มเราก็ขอจบการเฉลยโจทย์แล้วก็เฉลยคอนเซ็ปต์เช็คบทที่7แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเราจะมาดูในข้อถัดไปกันนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าจากรูปด้านบนจงเปรียบเทียบโมลาร์วอลลุ่มระหว่างเฟส A กับเฟส B และระหว่างเฟส C กับ D นะคะเริ่มแรกเรามาทวนกันก่อนว่าพวกเส้นบนเฟสไดอะแกรมหรือเส้นพวกนี้เนี่ยสามารถบอกเราได้ว่าสมดุลของเราจะอยู่ที่ความดันและอุณหภูมิเท่าใดและจากแคปเลอร์อีควอชันนะคะที่บอกได้ว่าระบบจะอยู่ในความสมดุลระหว่างเฟส2เฟสเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงความดันและอุณหภูมิอย่างไรบ้างจากสมการตรงนี้นะคะสามารถบอกเราได้ว่าเส้นบนเฟสไดอะแกรมเราเนี่ยจะออกมาในลักษณะแบบใดค่ะเรามาดูกันที่เฟสไดอะแกรมระหว่างเฟส A กับ B ก่อนเลยนะคะจะเห็นว่าเส้นบนเฟสไดอะแกรมเส้นนี้เนี่ยสามารถบอกเราได้ว่าการเปลี่ยนแปลงความดันและอุณหภูมิที่ระบบอยู่ในความสมดุลของทั้ง2เฟสเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงซึ่งจากโจทย์เราเห็นนะคะว่ามันอะติดลบใช่ไหมล่ะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของ P และ T ที่จุดสมดุลเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า0นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเราดูกันที่ตอนเวลาของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวนะคะจะเกิดการดูดพลังงานใช่ไหมคะซึ่งการดูดพลังงานเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงของเอนทัลปีจากของแข็งเป็นของเหลวจะเป็นค่าบวกซึ่งเราจะได้ว่าเดลต้า Hจาก S ไป L เนี่ยมีค่ามากกว่า0ค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้ทวนกันเรื่องสมการของคาร์บอนอีควอชันไปแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าตัวนี้มีค่าน้อยกว่า0ถูกไหมคะเพราะว่าสโลปเป็นลบแล้ว delta H จาก S ไป L มีค่ามากกว่า0การที่ฝั่งนี้จะเป็นลบได้โดยที่ตัวนี้เนี่ยเป็นบวกแจ้งว่าตรงนี้ต้องติดลบใช่ไหมคะแล้วลองมาดูกันที่อุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยจากกราฟมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแสดงว่า T เนี่ยเป็นบวกแสดงว่าเดลต้า V จาก S ไป L ของเราเนี่ยจะมีค่าเป็นลบซึ่งก็คือน้อยกว่า0นั่นเองค่ะแล้วเราก็นึกกันออกใช่ไหมคะว่าเดลต้า V S ไป L เนี่ยก็คือ VL ลบด้วย VS VL ตัวนี้ก็คือโมลาร์วอลลุ่มของ B ส่วน VS ตัวนี้ก็คือโมลาร์วอลลุ่มของ A ค่ะการที่เดลต้า VS ไป L จะมีค่าน้อยกว่า0ได้แสดงว่าตัวนี้ต้องมีค่าน้อยกว่าตัวนี้ถูกไหมคะดังนั้นเราก็ได้แล้วว่าโมลาร์วอลลุ่มของ B จะมีค่าน้อยกว่าโมลาร์วอลลุ่มของ A ค่ะและนี่คือคำตอบของเฟสไดอะแกรมแรกต่อไปเรามาดูกันที่เฟสไดอะแกรมระหว่างเฟส C กับ D นะคะเราจะเห็นว่าเส้นบนเฟสไดอะแกรมนี้เนี่ยมีค่าเป็นบวกแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของความดันและอุณหภูมิที่จุดสมดุลเนี่ยจะมีค่ามากกว่า0ค่ะแล้วเราก็มาคิดกันเหมือนเดิมเลยว่าถ้าของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเอนทัลปีจากของแข็งเลยเป็นของเหลวจะมีค่าเป็นบวกถูกไหมคะดังนั้นเดลต้า H จาก S ไป L เนี่ยจะมีค่ามากกว่า0ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยจากสมการของ Cavalon Equation ตัวนี้
เรามีค่ามากกว่า0ถูกไหมคะแสดงว่าเป็นบวกตัวนี้มีค่ามากกว่า0เหมือนกันก็เป็นบวกดังนั้นตัวนี้ t เนี่ยก็เป็นบวกอยู่แล้วดังนั้น delta v จาก SPL ของเราเนี่ยก็ต้องเป็นบวกเหมือนกันใช่ไหมคะแสดงว่า delta v จาก SPL อ่ะมีค่ามากกว่า0ค่ะแล้วก็จากที่เราคิดได้ว่า delta v จาก SPL เนี่ยมันเท่ากับ VL ลบด้วย VS VL ตัวนี้ก็คือ molar volume ของ Dถูกไหมคะส่วน VS ตัวนี้ก็คือ molar volume ของ C ฝั่งนี้เราเป็นบวกถูกไหมคะแสดงว่าตัวนี้เราเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าตัวนี้เราก็จะได้แล้วว่า molar volume ของ D มีค่ามากกว่า molar volume ของ C ค่ะและนี่คือคำตอบของเฟสแอร์แกมที่2เรามาดูกันที่ข้อถัดไปนะคะเขาให้เฟสแอร์แกมของน้ำมาและให้เราระบุว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนบ้างเรามาดูกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเขาให้เราหาจุดทิปเปอร์พอยต์ซึ่งจุดทิปเปอร์พอยต์เนี่ยก็คือการที่ทั้งเฟสโซลิดลิควิดแล้วก็แก๊สเนี่ยอยู่รวมกันได้ในจุดสมดุลซึ่งก็คือจุดนี้นั่นเองค่ะข้อถัดมาคือให้หาว่าทั้งเฟสของแข็งและของเหลวจะอยู่ร่วมกันได้ที่สมดุลใดบ้างมันจะมาเป็นเส้นถูกไหมคะดังนั้นมันก็คือเส้นนี้นั่นเองบางคนอาจคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยใช่ด้วยหรอมันเป็นเมตาสเตเบิลอีควิลิเบียมไม่ใช่หรออย่าลืมนะคะว่าเมตาสเตเบิลอีควิลิเบียมเนี่ยก็คือความสมดุลของเฟสทั้ง2เฟสเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงแค่นั้นเองดังนั้นการที่ทั้งเฟสของแข็งและของเหลวจะอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลเนี่ยก็จะลากยาวตั้งแต่ตรงนี้มาจนถึงข้างล่างนี้เลยค่ะถัดมาก็เป็นการที่ทั้งเฟสของแข็งและแก๊สเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลก็มันจะเป็นเส้นนี้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่ารวมเมตาสเตเบิลอีควิลิเบียมไปด้วยถัดมาอีกก็เป็นของเหลวกับแก๊สที่อยู่ร่วมกันได้ก็จะเป็นเช่นนี้ถูกไหมคะที่เป็นจุดสมดุลของทั้ง2เฟสยาวถึงนี่เลยถัดมานะคะเขาให้หาว่าเมตาสเตเบิลของแข็งและของเหลวที่อยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลเนี่ยอยู่ตรงไหนเราเห็นว่าเช่นนี้ก็คือเส้นสมดุลของทั้งเฟสของแข็งและของเหลวถูกไหมคะเมตาสเตเบิลก็คือส่วนที่ลากยื่นออกมาอีกก็คือตรงนี้นั่นเองถัดไปอีกก็เป็นเมตาสเตเบิลของแข็งกับแก๊สที่อยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลใช่ไหมคะเส้นนี้ก็คือเส้นที่ทั้งของแข็งแล้วก็แก๊สอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลแจ้งว่าไอ้เส้นที่ลากต่อมาตรงนี้เนี่ยก็คือเมตาสเตเบิลที่เราต้องการนั่นเองค่ะและข้อนี้ก็ให้หาว่าเมตาสเตเบิลของเหลวกับแก๊สเนี่ยอยู่ตรงไหนเส้นนี้ก็คือเส้นที่ลิควิดแล้วก็แก๊สอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะแจ้งว่าจุดนี้ก็คือเส้นของเมตาสเตเบิลนั่นเองถัดมาก็เป็นข้อลองสุดท้ายนะคะซึ่งเขาให้หาว่า normal melting point เนี่ยอยู่ที่ไหน normal melting point ก็คือจุดล้อมเหลวที่1 atm เราดูกันที่ว่าตรงนี้คือ1 atm ถูกไหมคะลากเส้นยาวมาปุ๊บ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  melting point ก็คือการที่ solid เปลี่ยนไปเป็น liquid แสดงว่าเป็นจุดนี้นั่นเองถัดมาก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะเขาให้หาว่า normal boiling point เนี่ยอยู่ตรงไหนซึ่ง normal boiling point เนี่ยก็คือจุดเดือดที่1 atm นั่นเองเรามาดูกันที่1 atm เหมือนเดิมนะคะลากเส้นยาวมาปุ๊บ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 แล้ว boiling ก็คือการที่ liquid กลายเป็นแก๊สถูกไหมคะแสดงว่ามันก็คือจุดนี้นั่นเองแล้วก็จบส่วนของข้อนี้นะคะโจทย์เขาบอกว่าจากเฟสไดอะแกรมของน้ำให้เราเติมข้อความลงในตารางให้ครบซึ่งตารางเนี่ยจะให้เราเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกิฟของโซลิดลิควิดแล้วก็แก๊สนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่เส้นแรกกันเลยนะคะก็คือเส้น OA นั่นเองเราจะเห็นว่าตรงนี้คือการที่เฟสของแข็งและของเหลวอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลถูกไหมคะดังนั้นแสดงว่าพลังงานกิฟของโซลิดเท่ากับพลังงานกิฟของลิควิดนั่นเองค่ะถัดมาเขาให้เราดูวันที่เส้น OB ถูกไหมคะก็คือเส้นตามในภาพนี้เอง
ซึ่งเส้นนี้เนี่ยก็คือการที่ทั้งของเหลวแล้วก็แก๊สอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลถูกไหมคะแสดงว่าทั้งพลังงานกิฟของลิควิดแล้วก็พลังงานกิฟของแก๊สเนี่ยมีค่าเท่ากันค่ะถัดมาเขาให้เราดูกันที่เส้น OC ถูกไหมคะซึ่งเส้น OC นี่นั่นเองจะเห็นว่าเส้นนี้ก็คือการที่ทั้งของแข็งแล้วก็แก๊สอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลแสดงว่าพลังงานกิฟของโซลิดแล้วก็พลังงานกิฟของแก๊สเนี่ยมีค่าเท่ากันค่ะต่อไปเป็นเส้น OA prime นะคะซึ่งเส้น OA prime เนี่ยก็คือ meta stable equilibrium นั่นเองซึ่งเส้นนี้เนี่ยล่าต่อมาจากเส้นนี้ที่บอกได้ว่าทั้งของแข็งและของเหลวอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลแสดงว่าพลังงานกิฟของโซลิดเท่ากับพลังงานกิฟของลิควิดแต่ว่าเห็นไหมคะว่าช่วงเส้นนี้เนี่ยอยู่ในเฟสของแก๊สซึ่งถ้าอยู่ในเฟสหรือแอเรียพวกนี้เนี่ยพลังงานกิฟของเฟสนั้นจะมีค่าต่ำที่สุดแล้วแสดงว่าทั้งก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าพลังงานกิฟของแก๊สนั่นเองค่ะถัดมาเป็นเส้น OB prime นะคะเส้น OB prime เนี่ยก็คือเส้นนี้เป็น meta stable equilibrium เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันลากต่อมาจากเส้นนี้นี่เองซึ่งเส้นนี้เนี่ยบอกได้ว่าทั้งของเหลวแล้วก็แก๊สอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลแสดงว่าพลังงานกิฟของลิควิดมีค่าเท่ากับพลังงานกิฟของแก๊สนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าเช่นนี้อยู่ในเฟสของโซลิดถูกไหมคะแสดงว่าพลังงานกิฟของโซลิดเนี่ยจะมีค่าต่ำที่สุดดังนั้นทั้งก้อนนี้มีค่าน้อยกว่าพลังงานกิฟของโซลิดนั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายของข้อนี้นะคะก็คือให้เราดูที่เส้น OC prime ซึ่งเส้น OC prime เนี่ยก็เป็น meta stable equilibrium ที่ลากต่อมาจากเส้นนี้นี่เองเช่นนี้นะคะไว้บอกว่าทั้งของแข็งแล้วก็แก๊สอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลแสดงว่าพลังงานกิฟของโซลิดเท่ากับพลังงานกิฟของแก๊สเพียงแต่ว่าเส้นนี้มันอยู่ในเฟสของลิควิดถูกไหมคะแสดงว่ากิฟของลิควิดเนี่ยมีค่าน้อยกว่าก้อนนี้นั่นเองข้อถัดมานะคะโจทย์เขาบอกว่าจากเฟสไดอะแกรมของน้ำให้เติมข้อความลงในตารางให้ครบก็ที่เราต้องเติมนะคะก็จะมีDegree of freedom กับ meaning ก็คือความหมายของ degree of freedom นี่เองสำหรับช่องแรกของตารางนะคะเรามาดูกันว่าถ้าเป็นพื้นที่จะเป็นอย่างไรถ้าสมมุติเราพอจุดไปจุดหนึ่งเอาเป็นตรงนี้กับตรงนี้เราจะเห็นว่าทั้งที่ P เป็นฝั่งนี้หรือ T ที่เป็นตรงนี้กับ P ที่อยู่ตรงนี้กับ T ที่เป็นตรงนี้ไม่ว่าทั้ง T กับ P เนี่ยจะต่างกันยังไงก็ยังอยู่ในพื้นที่เดิมอยู่ดีแสดงว่า degree of freedom เท่ากับ2ก็คือเปลี่ยนได้ทั้ง T และ P โดยที่ยังอยู่ที่พื้นที่เดิมอยู่ค่ะต่อมานะคะถ้าให้อยู่บนเส้นสมมติจุดอยู่ตรงนี้สมมติว่าเราเนี่ยอยากเปลี่ยน P ถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยค่า T เนี่ยจะโดนฟิกทันทีเพราะว่าถ้าเราเลื่อน P ขึ้นค่า t ก็จะตามไปด้วยถ้าเราเลื่อน p ลงค่า t ก็จะตามไปด้วยซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเองตามใจชอบเนี่ยมันก็จะออกลู่นอกทางใช่ไหมมันจะไม่อยู่บนเส้นแสดงว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้ละเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราก็คือต้องอยู่ที่ส่วนเดิมและถ้าสมมติให้จุดเราอยู่ตรงนี้ก็ได้อ่ะแล้วเราอยากเปลี่ยน tถ้าสมมติเราอยากเปลี่ยน t ใช่ไหมคะเปลี่ยนไปทางนี้หรือไปทางนี้ก็ได้ค่า p ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยทันทีโดยที่เราจะเปลี่ยนเองตามใจชอบเหมือนเดิมไม่ได้ไม่งั้นก็หลุดนอกเส้นถูกไหมคะแสดงว่า degree of freedom เนี่ยมีแค่1เท่านั้นคือเปลี่ยนได้แค่ t หรือ p ต่อมาส่วนสุดท้ายก็คือเป็นจุดก็คือจุดนี้นั่นเองจะเห็นว่าจุดนี้นะคะโดนฟิกไว้แล้วทั้งค่า p แล้วก็ค่า t โดยที่เราจะเปลี่ยนเองตามใจชอบไม่ได้แล้วเพราะถ้าเราเปลี่ยน A เนี่ยมันก็ออกจากจุดใช่ไหมคะมันจะไม่อยู่กับจุดอีกแล้วดังนั้น degree of freedom จึงเป็น0ก็คือเราเปลี่ยนไม่ได้ทั้ง T แล้วก็ P นั่นเองค่ะและนี่คือข้อสุดท้ายของ concept check นะคะเขาบอกว่าจากเฟสไดอะแกรมของน้ำที่ให้มานี่ให้เราวาดกราฟของ gift free energy ของอีก2เฟสที่เหลือค่ะเรามาดูกันที่กราฟแรกกันนะคะสมมติว่าเราให้ความดันมีค่าคงที่ค่า1ตามนี้แล้วเราลากเส้นมาปึ๊บ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 ชนกับตรงนี้ถูกไหมคะเราลากลงมาด้านล่าง
เราจะได้ว่าตรงช่วงจุดนี้มันจะมีค่าของกิฟของ solid จะเท่ากับกิฟของ liquid นั่นเองแล้วถัดมาล่างมาอีกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นจุดสีเขียวจุดนี้จุดนี้ชนกับ meta stable equilibrium ใช่ไหมคะแสดงว่ามันจะได้ความสัมพันธ์ประมาณนี้ลากต่อไปอีกปึ๊บปึ๊บปึ๊บชนกับจุดสีฟ้าจุดนี้ลากลงมาด้านล่างจะได้ว่าเช่นนี้มันคือการที่ทั้งลิควิดแล้วก็แก๊สอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลถูกไหมคะแสดงว่ากิฟของลิควิดจะเท่ากับกิฟของแก๊สนั่นเองเมื่อเราได้ความสัมพันธ์ของทั้ง3นี้มาใช่ไหมคะต่อมาเรามาดูว่ากราฟที่เรากำลังจะพล็อตเนี่ยมันก็คือกราฟของพลังงานกิฟกับอุณหภูมิถูกไหมคะแสดงว่าสโลปที่หาได้เนี่ยก็คือค่าของเอนโทรปีนั่นเองซึ่งถ้าจำกันได้นะคะว่าสโลปเนี่ยจะเป็นค่าติดลบให้เรามองค่าเอนโทรปีเนี่ยเป็นความวุ่นวายก็ได้เราจะเห็นว่าความวุ่นวายของพวกแก๊สเนี่ยจะมีค่ามากที่สุดรองมาก็เป็นพวกน้ำแล้วก็มาเป็นของแข็งดังนั้นเมื่อเราจะลากเส้นค่าพลังงานกิฟของเฟสต่างๆเนี่ยคะให้เรามาดูกันที่ตรงนี้เลยจุดแรกที่เราจะสังเกตนะคะก็คือพลังงานกิฟของโซลิดจะเท่ากับพลังงานกิฟของลิควิดถูกไหมคะแสดงว่ามันต้องมีจุดหนึ่งที่เส้นกราฟพลังงานกิฟของลิควิดเนี่ยจะลากมาตัดกับเส้นกราฟของพลังงานกิฟของโซลิดนั่นเองซึ่งก็คือจุดที่เส้นนี้ลากตัดนั่นเองแสดงว่าเมื่อเราจะวาดกราฟของพลังงานกิฟของลิควิดใช่ไหมคะเราก็มาดูกันที่ความสัมพันธ์นี้ก่อนด้วยว่าความชันของลิควิดเนี่ยจะต้องมากกว่าโซลิดแล้วก็ลากเลยเอียงอย่างนี้ได้มาแล้วเส้นแรกและจุดที่2ที่เราจะดูนะคะก็คือพลังงานกิฟของโซลิดเท่ากับพลังงานกิฟของแก๊สเราก็จะได้ว่าเส้นกราฟของแก๊สเนี่ยจะต้องลากตัดกับเส้นกราฟของโซลิดถูกไหมคะจะตัดกันตรงไหนก็คือจุดนี้นั่นเองแล้วเราก็จากความสัมพันธ์สโลปเรารู้ได้ว่าความชันของแก๊สเนี่ยจะมากที่สุดแสดงว่าต้องเอียงแบบเอียงสุดๆก็ประมาณนี้มาเลยค่ะโดยที่มันจะต้องตัดกันตรงจุดนี้ด้วยนะเมื่อเราได้เส้นกราฟของทั้ง3เฟสมาแล้วเราจะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะเราสามารถเช็คได้ด้วยว่าที่เราวาดเนี่ยถูกหรือเปล่าดูได้จากนี่เลยเวลาที่ความดันอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมคะมันก็คือยังอยู่ในช่วงเฟสของโซลิดซึ่งอยู่ช่วงนี้เนี่ยแสดงว่าพลังงานกิฟของโซลิดมีค่าต่ำที่สุดเห็นไหมคะมีค่าต่ำที่สุดแสดงว่าเราวาดถูกแล้วมาเป็นจุดนี้จุดนี้คืออยู่บนเส้นความสัมพันธ์ของทั้งเฟสโซลิดแล้วก็ลิควิดที่อยู่ร่วมกันได้ในจุดสมดุลแสดงว่าพลังงานกิฟของโซลิดและลิควิดมีค่าเท่ากันเห็นไหมคะมีค่าเท่ากันตรงจุดนี้พอมาเป็นช่วงนี้อยู่ในเฟสของลิควิดแสดงว่าพลังงานกิฟของลิควิดมีค่าต่ำที่สุดถูกไหมคะถูกพอมาเป็นจุดนี้ที่วนเมตาสเตเบิลที่ลากต่อออกมาจากเส้นความสัมพันธ์ของโซลิดแล้วก็แก๊สแสดงว่าณตรงจุดนี้ที่ลากลงมาเนี่ยทั้งพลังงานกิฟของโซลิดแล้วก็แก๊สเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าพลังงานกิฟของลิควิดเพราะมันอยู่ในเฟสของลิควิดถูกไหมคะดูค่ะจุดนี้ถูกไหมถูกพอมาเป็นช่วงนี้ยังอยู่ในเฟสของลิควิดถูกไหมคะแสดงว่าพลังงานกิฟของลิควิดเนี่ยก็จะต้องต่ำที่สุดเห็นไหมคะต่ำสุดแล้วถูกพอมาเป็นจุดนี้มันอยู่บนความสัมพันธ์ของลิควิดกับแก๊สที่อยู่ร่วมกันได้ในจุดสมดุลถูกไหมคะแสดงว่าพลังงานกิฟของลิควิดจะมีค่าเท่ากับพลังงานกิฟของแก๊สตรงจุดนี้ซึ่งก็คือจุดนี้ถูกไหมคะถูกแล้วพอมาลากเลยมาถึงนี้ก็คืออยู่ในช่วงเฟสของแก๊สนั่นเองแสดงว่าพลังงานกิฟของแก๊สเนี่ยจะต้องมีค่าต่ำที่สุดต่ำสุดไหมคะถูกแสดงว่าที่เราวาดมาถูกต้องแล้วค่ะสามารถนำวิธีนี้ไปเช็คได้ในทุกกราฟที่เราวาดนะคะและในข้อถัดมานะคะถ้าเราลากเส้นที่ความดันคงที่ค่าหนึ่งผ่านตรงจุดสีแดงจุดนี้มันก็คือจุดทิปเปิลพอยต์ถูกไหมคะจุดทิปเปิลพอยต์ก็คือจุดที่เฟสทั้ง3เฟสอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลแสดงว่าเมื่อเราลากลงมาจนถึงข้างล่างนี้
ราจะได้ความสัมพันธ์ของพลังงานกิฟของโซลิดเท่ากับพลังงานกิฟของลิควิดแล้วก็พลังงานกิฟของแก๊สด้วยค่ะซึ่งเมื่อเราจะวาดกราฟของทั้งลิควิดแล้วก็โซลิดใช่ไหมคะให้เราคำนึงถึงความสัมพันธ์ของสโลปเหมือนเดิมก็คือสโลปของลิควิดเนี่ยจะมีความชันมากกว่าสโลปของโซลิดถูกไหมคะแสดงว่าเส้นมันจะเอียงมากกว่าแต่ไงก็ต้องผ่านจุดนี้เพราะว่าพลังงานกิฟของทั้ง3ตัวเนี่ยเท่ากันเส้นของแก๊สก็เหมือนกันค่ะแต่มันจะเอียงมากกว่าเพราะว่าความชันมันเยอะกว่าก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นี่เองแล้วก็เช็คเหมือนข้อแรกได้นะคะว่าพลังงานกิฟของแต่ละช่วงเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราวาดกราฟถูกหรือเปล่าถัดมาเป็นข้อ3นะคะเราให้ความดันมีค่าคงที่ที่ค่านี้เมื่อเราเส้นมาปุ๊บชนกับตรงนี้ที่เป็น Meta Stable Equilibrium ถูกไหมคะแสดงว่ามันจะได้ความสัมพันธ์หน้าตาประมาณนี้ตรงนี้มีค่าเท่ากันเพราะว่าลากต่อมาจากเส้นนี้ถูกไหมคะตรงนี้มีค่าน้อยกว่าก็เพราะว่ามันอยู่ในเฟสของ Solid ต่อมาลากต่อไปเรื่อยปุ๊บชนจุดนี้ถูกไหมคะจุดนี้คืออยู่บนเส้นของโซลิดแล้วก็แก๊สเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลแสดงว่าพลังงานกิฟของทั้งสองเนี่ยมีค่าเท่ากันถัดมาลากไปตึ๊บชนจุดนี้ใช่ไหมคะจุดนี้ก็เป็นเมตาสเตเบิลอิควิลิเบียมเหมือนกันซึ่งมันลากต่อมาจากเส้นนี้จึงทำให้พลังงานกิฟของโซลิดแล้วก็ลิควิดเนี่ยมีค่าเท่ากันแต่มันจะมีค่ามากกว่าพลังงานกิฟของแก๊สเพราะว่ามันอยู่ในเฟสของแก๊สถูกไหมคะตรงนี้เราลากต่อไปแล้วไม่เจอจุดแล้วก็ปล่อยเลยเมื่อได้ความสัมพันธ์ทั้ง3นี้แล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูกันว่าความสัมพันธ์ไหนจะช่วยเราวาดกราฟได้ง่ายที่สุดก็คือจุดสีเขียวจุดนี้ถูกไหมคะเพราะว่ามันมีแค่2ตัวเท่านั้นเองซึ่งมันบอกว่าพลังงานกิฟของโซลิดเนี่ยจะเท่ากับพลังงานกิฟของแก๊สแสดงว่าเส้นกราฟของแก๊สเนี่ยจะตัดกับเส้นกราฟของโซลิดที่จุดนี้จากความสัมพันธ์ของสโลปนะคะก็จะได้ว่าสโลปของแก๊สเนี่ยจะมีความชันที่เยอะที่สุดก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยต่อมาก็จะมาลากของลิควิดกันนะคะของลิควิดก็จะเอียงน้อยกว่าหน่อยแต่ว่ามันจะตัดกับเส้นพวกนี้ตรงไหนบ้างนี่ค่ะจากความสัมพันธ์ตรงนี้พลังงานกิฟของโซลิดเท่ากับพลังงานกิฟของลิควิดแสดงว่ามันต้องตัดการที่จุดสีฟ้าเราจะวาดออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองและนี่คือหน้าตาสุดท้ายของการวาดกราฟนะคะต่อมาเป็นข้อที่4นะคะข้อนี้จะต่างกับ3ข้อแรกตรงแค่ที่ว่าครั้งนี้เราจะให้อุณหภูมิเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งแต่วิธีคิดยังคิดคล้ายกันเหมือนเดิมนะคะเริ่มแรกเราลากเส้นไปปุ๊บชนตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นจุดหนึ่งจุดนี้อยู่บนเส้นความสัมพันธ์ของแข็งกับก๊าซที่อยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลแสดงว่าพลังงานกิฟของโซลิดจะเท่ากับพลังงานกิฟของแก๊สนั่นเองค่ะลากต่อไปปุ๊บชนกับจุดตรงนี้คือเส้นของเมตาสเตเบิลที่ลากต่อมาจากเส้นนี้นั่นเองซึ่งจะได้ความสัมพันธ์มาเป็นชุดนี้ตรงนี้เท่ากันเพราะว่ามันลากต่อมาจากเส้นนี้ดูกันออกแล้วใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ที่มันมีค่าน้อยกว่าเพราะว่ามันอยู่ในเฟสของโซลิดต่อมาลากต่อไปเรื่อยปุ๊บชนกับจุดตรงนี้จุดตรงนี้ก็เป็นเส้นความสัมพันธ์ของโซลิดกับลิควิดที่อยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลแสดงว่าพลังงานกิฟของทั้งสองมีค่าเท่ากันตั้งแต่ข้อ4เป็นต้นไปนะคะกราฟนี้จะเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ของพลังงานกิฟกับความดันโดยที่ค่าสโลปที่หาได้จากกราฟนี้นะคะจะเท่ากับปริมาตรนั่นเองโดยที่ความสัมพันธ์นี้จะเป็นเฉพาะของน้ำเท่านั้นนะคะถ้าเป็นสารอื่นตัวนี้จะมีค่าน้อยกว่าตัวนี้จะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ว่าจะมีค่ามากที่สุดเพียงแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเราลองนึกภาพนะคะเวลาน้ำอยู่ในขวดก็โอเคเป็นขวดปกติแต่เวลาเราเอาน้ำไปเข้าช่องฟิตทั้งขวดมันจะบวมขึ้นใช่ไหมคะแสดงว่าตัวนี้จะมีปริมาตรมากกว่านั่นเองถัดมาเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างนี้เรามาดูกันว่าเราจะวาดเส้นกราฟอันไหนก่อนดีเดี๋ยวเรามาวาดตัวนี้ก่อนดีกว่าก็คือพลังงานกิฟของ
solid จะเท่ากับพลังกิฟของแก๊สแสดงว่าเส้นกราฟมันต้องตัดกันใช่ไหมคะเพราะวันนี้เขาให้เส้นกราฟของแก๊สมาแล้วต่อไปเราจะว่าเส้นกราฟของ solid กันโดยที่เส้นกราฟของ solid เนี่ยจะมีความชันที่น้อยกว่าตามความสัมพันธ์ตรงนี้เห็นไหมคะแล้วเราลากก็จะมาเป็นประมาณนี้ต่อไปจะมาลากเส้นกราฟของลิควิดกันนะคะโดยที่เราจะอ้างอิงจากความสัมพันธ์ของตัวนี้กับตัวนี้โดยที่เส้นกราฟของลิควิดเนี่ยจะต้องตัดกับเส้นกราฟของโซลิดที่จุดนี้ถูกไหมคะเพราะว่าในช่วงสีฟ้าเนี่ยพลังงานกิฟของโซลิดจะเท่ากับพลังงานกิฟของลิควิดแจ้งว่ามันต้องตัดกันที่จุดนี้หนึ่งจุดละถัดมามันจะเท่ากับพลังกิฟของแก๊สแสดงว่ามันต้องผ่านกันที่จุดนี้ถูกไหมคะเพราะว่าเส้นแก๊สอยู่เส้นนี้แสดงว่าลิควิดต้องลากมาประมาณตรงช่วงนี้เป็นหน้าตานี้นี่เองและนี่คือผลสุดท้ายของการวาดกราฟค่ะส่วนการเช็คว่าเราวาดถูกหรือเปล่าก็คิดเหมือนกับ3ข้อแรกเลยตรงที่ว่าดูตามช่วงว่าพลังงานกิฟค่าไหนควรมีค่าต่ำที่สุดมากที่สุดหรือว่ามีค่าเท่ากันอย่างนี้ค่ะถัดมาเป็นข้อลองสุดท้ายแล้วข้อนี้เราให้อุณหภูมิเนี่ยเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งโดยที่ค่านี้เนี่ยจะวิ่งผ่านจุดนี้ก็คือจุดทิปเปอร์พอยต์จุดทิปเปอร์พอยต์คือการที่เฟสทั้ง3เฟสอยู่ร่วมกันได้ที่จุดสมดุลแสดงว่าพลังงานกิฟของทั้ง3มีค่าเท่ากันแสดงผลออกมาตามนี้แสดงว่าเช่นกราฟที่เราจะลากมาเนี่ยมันจะต้องตัดกันที่จุดนี้ถูกไหมคะแล้วก็อ้างอิงเลยจากความสัมพันธ์ของสโลปก็ให้ของโซลิดเนี่ยมีความชันที่น้อยลงมาจากแก๊สนิดนึงก็เป็นหน้าตาประมาณนี้ส่วนลิควิดจะมีความชันน้อยที่สุดก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้ค่ะถัดมาเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ให้อุณหภูมิเนี่ยมีค่าคงที่ตามนี้เราลากเส้นมาปุ๊บๆชนกับจุดนี้ที่เป็น Meta Stable Equilibrium นะคะก็จะได้ความสัมพันธ์ตามนี้มาตัวนี้ได้เพราะว่าลากต่อมาจากเส้นนี้ดูกันออกมาใช่ไหมคะถัดมาลากไปอีกปุ๊บๆๆชนกับจุดไหนจุดนี้ที่เป็นเส้นที่บอกว่าทั้งแก๊สและลิควิดร่วมกันได้ที่จุดสมดุลแสดงว่าพลังงานกิฟของทั้งสองมีค่าเท่ากันนั่นเองถัดมาลากต่อไปอีกนิดนึงก็มาชนกับตรงนี้อีกที่เป็น Meta Stable Equilibrium ก็จะได้ความสัมพันธ์ตามนี้มาค่ะลากต่ออีกก็ไม่เจออะไรแล้วก็ตัดไปเลยถัดมาเมื่อเราได้ของลิควิดแล้วก็จะได้ของโซลิดตามมาด้วยซึ่งดูได้จากความสัมพันธ์ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้บอกว่าพลังงานกิฟของโซลิดจะมีค่าเท่ากับพลังงานกิฟของแก๊สถูกไหมคะแสดงว่ามันจะต้องตัดกันที่จุดนี้ส่วนตัวนี้บอกว่าพลังงานกิฟของโซลิดจะเท่ากับพลังงานกิฟของลิควิดแสดงว่ามันต้องตัดกันที่จุดนี้ถูกไหมคะลองลากเส้นไปเลยก็จะได้หน้าตามีประมาณนี้ค่ะและนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จากการวาดกราฟนั่นเองต้องทำโจทย์กันเลยนะครับเริ่มกันที่ข้อแรกให้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความดันไอในการคำนวณหาอุณหภูมิและความดันของทั้ง3ได้แก่แคลเซียมฟูออไรด์ของเฟสอัลฟาเบต้าและลิควิดครับข้อ A ให้หาอุณหภูมิและความดันของทั้ง3จุดโดยใช้สมดุลระหว่างแคลเซียมฟูออไรด์ของเฟสอัลฟาและเวเปอร์และสมดุลระหว่างแคลเซียมฟูออไรด์ของเฟสเบต้าลิควิดและเวเปอร์ครับโดยเราจะมาเริ่มกันที่สมดุลระหว่างแคลเซียมฟลูออไรด์ของเฟสอัลฟาและเวเปอร์ก่อนนะครับจากสูตรลอน P เท่ากับลบ A หาร T บวก B ลอน N บวก C โดยค่า A B และ C สามารถดูได้จากตาราง A 4ทางด้านซ้ายมือนะครับจะได้ว่าลอน P อัลฟาเป็นเวเปอร์เท่ากับลบ 54,350หารด้วย t อัลฟาเป็นเวเปอร์ลบ 4.525 ลอน t อัลฟาเป็นเวเปอร์บวก 56.57 และลอน p เบต้าเป็นเวเปอร์เท่ากับลบ 53,780 หารด้วย t เบต้าเป็นเวเปอร์ลบ 4.525 ลอน t
เบต้าเป็นเวเปอร์บวก 56.08 ครับที่ทริปเปิลพอยต์จะได้ว่าความดันที่ทริปเปิลพอยต์เท่ากับความดันอัลฟาเป็นเวเปอร์และความดันเบต้าเป็นเวเปอร์เช่นเดียวกับอุณหภูมิอุณหภูมิที่ทริปเปิลพอยต์เท่ากับอุณหภูมิอัลฟาเป็นเวเปอร์และอุณหภูมิเบต้าเป็นเวเปอร์ครับแล้วเราจะได้ว่าจากเฟสอัลฟาเป็นเวเปอร์ลอน P ทริปเปิลพอยต์เท่ากับลบ 54,350 หารด้วย T ทริปเปิลพอยต์ลบ 4.525 ลอน T ทริปเปิลพอยต์บวก 56.57 ให้เป็นสมการที่1และจากเฟสเบต้าเป็นเวเปอร์ลอน P ทริปเปิลพอยต์เท่ากับลบ 53,780หารด้วย T triple point ลบ 4.525 ลอน T triple point บวก 56.08 ให้เป็นสมการที่2ครับโดยเราจับ2สมการนี้มาเท่ากันเพื่อคำนวณหาค่าอุณหภูมิที่ triple point จะได้ออกมาเท่ากับ 1,163.26 เคลวินจากนั้นแทนค่าอุณหภูมิ triple point ในสมการที่1หรือ2เพื่อหาค่าความดันที่ triple pointจะได้ค่าความดันที่ทริปเปิลพอยต์ออกมาเท่ากับ 2.54 คูณ10ยกกำลัง10 ATM ครับต่อมาเราจะมาดูสมดุลระหว่างแคลเซียมฟลูออไรด์ของเฟสเบต้าลิควิดและเวเปอร์ครับเช่นเดียวกับข้อที่แล้วใช้สมการลอน P เท่ากับลบ A หารด้วย T บวก B ลอน N บวก C เช่นเดียวกันโดย ABC ก็สังเกตได้จากตาราง AC บนขวามือนะครับจะได้ลอน P เบต้าเป็นเวเปอร์เท่ากับลบ 53,780 หารด้วย T เบต้าเป็นเวเปอร์ลบ 4.525 ลอน T เบต้าเป็นเวเปอร์บวก 56.08 และลอน P ลิควิดเป็นเวเปอร์เท่ากับลบ 5,200 หารด้วย T ลิควิดเป็นเวเปอร์ลบ4.525 ลอน T ลิควิดเป็นเวเปอร์บวก 53.96 ครับและที่ทริปเปิลพอยต์จะได้ว่าความดันที่ทริปเปิลพอยต์จะเท่ากับความดันเบต้าเป็นเวเปอร์และเท่ากับความดันลิควิดเป็นเวเปอร์เช่นเดียวกับอุณหภูมิอุณหภูมิที่ทริปเปิลพอยต์จะเท่ากับอุณหภูมิเบต้าเป็นเวเปอร์เท่ากับอุณหภูมิลิควิดเป็นเวเปอร์ครับแล้วเราจะได้ว่าจากลิควิดเป็นเวเปอร์ลอน P triple point จะเท่ากับลบ 5,200 หารด้วย T triple point ลบ 4.525 ลอน T triple point บวก 53.96 ให้เป็นสมการที่3และจากเฟสเบต้าเป็นเวเปอร์ลอน P triple point เท่ากับลบ 53,780 หารด้วย T triple point ลบด้วย 4.525 ลอน T triple pointบวก 56.08 ให้เป็นสมการที่4ครับเดี๋ยวเราจับสมการที่3เท่ากับสมการที่4ทำให้สามารถหาค่าอุณหภูมิที่ทริปเปิลพอยต์ได้เท่ากับ 1,688.68 เคลวินครับจากนั้นแทนค่าอุณหภูมิที่ทริปเปิลพอยต์ในสมการที่3หรือ4เพื่อที่จะหาค่าความดันที่ทริปเปิลพอยต์ได้ความดันที่ทริปเปิลพอยต์ออกมาเท่ากับ8.31 คูณ10ยกกำลังลบ5ครับผม2นะครับ1โมลของไอซิลิคอนเตตราไฮไดรด์ประกอบไปด้วยความดัน1 ATM และมีอุณหภูมิ350เคลวินบรรจุอยู่ในภาชนะแข็งที่กำหนดปริมาตรไว้ชัดเจนโดยอุณหภูมิของภาชนะและภายในถูกทำให้เย็นเหลือ280เคลวินถามว่าที่อุณหภูมิเท่าไหร่ที่ทำให้ไอของซิลิคอนเตตราไฮไดรด์เนี่ยถึงเริ่มที่จะคอนเดนเซชันหรือควบแน่นและอีกคำถามหนึ่งคือถามว่าที่อุณหภูมิ280เคลวินเนี่ยไอจะถูกควบแน่นไปแล้วเป็นสัดส่วนเท่าใดเริ่มจากสมการ P v เท่ากับ nRT แต่คราวนี้เราจะหา v กันก่อนจากสมการ PV เท่ากับ nRT นี่แหละเราก็แทนค่า n เท่ากับ1โมล r เท่ากับ 0.08206 t เท่ากับ
350เคลวินและ P เท่ากับ1 ATM จะได้ V ออกมาเท่ากับ 28.721 ลิตรนำกลับเข้าไปแทนในสมการเดิมจะได้ P เท่ากับ1โมลคูณด้วย 0.08206 คูณด้วย T หารด้วย 28.721 ลิตรตั้งไว้เป็นสมการที่1ก่อนคราวนี้จากสมการลอน P เท่ากับลบ A หารด้วย T บวก B ลอน T บวก C เมื่อแทนค่าไปแล้วจะได้เท่ากับลอน P เท่ากับลบ 3,620 หารด้วย T บวก 10.96และแปลงมาเป็น P เท่ากับ E กำลัง 10.96 ลบ 3,620 หารด้วย T เป็นสมการที่2เนื่องจากว่าเราลดอุณหภูมิอย่างช้าๆระบบจึงอยู่ในภาวะสมดุลตลอดเวลาทำให้ความดันมันเท่ากันตลอดโดยความดันนั่นคือความดันไออิ่มตัวนั่นเองโดยเราจับสมการที่1และกับสมการที่2คำนวณค่าอุณหภูมิออกมาเท่ากับ 328.38 เคลวินซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เริ่มเกิดการกลั่นตัวหรือ condensation ต่อมาหาจำนวนโมลที่อุณหภูมิ280เคลวินจาก PV เท่ากับ NRT แต่เราต้องหา P ก่อนเพราะเรายังไม่รู้เดี๋ยวเราหา P จากที่อุณหภูมิ280เคลวินก่อนโดยเราใช้สมการที่2มาคิด P เท่ากับ E ยกกำลัง 10.96 ลบด้วย 3,620 หารด้วย T แทน T เท่ากับ280จะได้ P ออกมาเท่ากับ 0.1396 ATM คราวนี้เราแทนค่าความดันหรือ P เพื่อหาจำนวนโมลในสมการที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่จะได้ว่า N เท่ากับ 0.1396ATM คูณด้วย 28.721 ลิตรหารด้วย 0.08206 คูณด้วย 280 เคลวินจะได้โมลออกมา 0.1745 โมลโดยสัดส่วนการควบแน่นก็จะเท่ากับ1ลบด้วยจำนวนโมลก็คือ 0.1745 โมลหารด้วยทั้งหมดคือ1คูณด้วย100คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 82.54% นั่นเองครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเฉลย Problem Chapter 7 Part 2กับผมอีกครั้งนะครับเรามาดูโจทย์กันเลยครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับเขาก็บอกว่า Vapor ของซิงค์เนี่ยสามารถเขียนเป็นสมการได้โดยจากโจทย์เนี่ยเขาให้มา2สมการแล้วมันถามว่าสมการไหนคือสมการของ Solid เราก็หาได้จากเอาการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีมาเทียบกันซึ่งความดันของเวเปอร์ของซิงค์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงจากโซลิดไปเวเปอร์อ่ะมันจะให้มันจะได้การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีจากโซลิดไปเวเปอร์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงจากโซลิดไปลิควิดอ่ะมันจะได้การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีอ่ะจากลิควิดไปเวเปอร์ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วอ่ะไอการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีอ่ะจากโซลิดไปเวเปอร์อ่ะมันจะมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีจากลิควิดไปเวเปอร์ซึ่งไอการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีอ่ะเราก็หาได้จากสมการเดลต้าเฮทเท่ากับ AR บวก BRT เริ่มแรกนะครับเราก็จะมาหาอุณหภูมิที่จุดทริปเปิลพอยต์ซึ่งที่จุดทริปเปิลพอยต์เนี่ยความดันทริปเปิลพอยต์จะเท่ากับความดันบริเวณที่1แล้วก็เท่ากับความดันบริเวณที่2ส่วนอุณหภูมิทริปเปิลพอยต์อ่ะก็จะเท่ากับอุณหภูมิบริเวณที่1เท่ากับอุณหภูมิบริเวณที่2ซึ่งจากโจทย์เนี่ยเขาให้มา2สมการใช่ไหมครับเราก็จับ2สมการเนี่ยมันเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแก้สมการเพื่อหาอุณหภูมิซึ่งเมื่อเราแก้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ 712.1963 เคลวินเรามาดูโจทย์ข้อต่อมากันนะครับจากโจทย์เนี่ยมันบอกว่าจุดเดือดปกติของเหล็กเนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากับ 3,330 เคลวินการเปลี่ยนแปลงของความดันไอในสภาวะของเหลวเนี่ยของเหล็กเนี่ยต่ออุณหภูมิจะมีค่าเท่ากับ 3.72 คูณ 10 กำลังลบ 3 ATM ส่วนเคลวินซึ่งจากโจทย์เนี่ยมันให้คำนวณหามวลล่าของความร้อนแฝง
ของจุดเดือดของเหล็กที่อุณหภูมิ3330ซึ่งไอ้มวลค่าความร้อนแฝงเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของเอนทรอปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จากสมการ partial p ส่วน partial t ที่ equilibrium จะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของเอนทรอปีส่วนอุณหภูมิคูณกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราไม่สามารถหาการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จึงสมมติฐานให้เวเปอร์มาทำตัวเหมือนเป็นอุดมคติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถหาได้ก็จากสมการ PV เท่ากับ nRT นะครับแล้วก็จับ V เท่ากับ RT ส่วน P แล้วก็แทนเข้าไปในสมการเมื่อกี้เราก็จะได้ partial P ส่วน partial T ที่ equilibrium เนี่ยเท่ากับ P คูณ delta H ส่วน T กำลัง2คูณ R ซึ่งจากโจทย์เนี่ยมันบอกเราว่าจุดเดือดปกติเนี่ยมันมีความดัน1 atm มีอุณหภูมิเท่ากับ 3,330 partial t ส่วน partial p ส่วน partial t ที่ equilibrium เนี่ยเท่ากับ 3.72 คูณ 10 กำลังลบ 3แล้วเราก็เอาค่าพวกนี้เนี่ยแทนเข้าไปในสมการแล้วก็หา delta h ออกมาซึ่งจะได้การเปลี่ยนแปลงของ entropy เนี่ยเท่ากับ 342.9748 กิโลจูลครับก็จะประมาณนี้ที่จุดต่ำกว่า triple point เนี่ยอุณหภูมิลบ 56.2 องศาเซลเซียสความดันไอของคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็งเนี่ยจะสามารถเขียนเป็นสมการได้โดยจะเท่ากับลอน P เท่ากับลบ 3,116 ส่วน T บวก 16.01 อันนี้จากสถานะของแข็งไปเป็นเวเปอร์นะครับแล้วโจทย์อ่ะมันก็ยังให้ค่ามวลล่าของความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีค่าเท่ากับ 8,330 จูลให้เราอ่ะคำนวณหาความดันไอที่ถูกกระทำโดยลิควิดถูกกระทำโดยคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะลิควิดที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสแล้วก็ให้เราอธิบายว่าทำไมคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็งน่ะมันถึงอ้างถึง dry ice หรือว่าน้ำแข็งแห้งยังไงก็เริ่มแรกนะครับเราก็จะมาคำนวณอุณหภูมิ triple point แล้วก็ความดัน triple point ซึ่งอุณหภูมิ triple point อ่ะมันก็จะเท่ากับลบ 56.2 บวก 273.0 จะได้เท่ากับ 216.8 เคลวินนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงหน่วยให้มันเป็นเคลวินนั่นเองก็จากจุด triple point อ่ะความดัน triple point จะเท่ากับความดันสถานะของแข็งไปเป็นเวเปอร์แล้วก็จะเท่ากับความดันที่สถานะของเหลวไปเป็นเวเปอร์แล้วก็ส่วนอุณหภูมิอ่ะอุณหภูมิที่ triple point อ่ะมันก็เท่ากับอุณหภูมิจากสถานะของแข็งไปเป็นเวเปอร์แล้วก็เท่ากับอุณหภูมิที่สถานะของเหลวเป็นเวเปอร์ซึ่งอันนี้จากสมการอ่ะลอน p เท่ากับลบ 3,116 ส่วน t บวก 16.01 อ่ะเราก็จะหาไอ้อุณหภูมิไอ้ความดันอ่ะโดยแทน t อ่ะที่เราคิดได้เมื่อกี้เข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็จะได้แก้สมการหาความดันที่จุดพอยต์ออกมาซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ 5.14 atm ต่อมานะครับเราก็จะมาหาค่า a ค่า c โดยจาก Celsius Capillon เนี่ย delta h จะเท่ากับ ar บวก vrt ซึ่งก็จะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของ entropy อ่ะจากสถานะของเหลวไปเป็น vapor เท่ากับการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีจากสถานะของแข็งไปเป็นเวเปอร์ลบด้วยการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีจากสถานะของแข็งไปเป็นลิควิดจากนั้นนะครับเราก็แทนค่าตามปกติเราก็ได้ AR บวก BRT เท่ากับ 3,116R ลบ 8,330 อันนี้จากโจทย์อ่ะจากสมการอ่ะไอ้พจน์ของ B อ่ะมันหายไปใช่ไหมก็แสดงว่า B อ่ะมันเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็แก้สมการหาค่า A ได้โดยจะได้ค่า A เท่ากับ 2,114.08 ต่อมานะครับเราก็จะมาหาค่า C โดยจากลอน P เท่ากับลบ A ส่วน T บวก B ลอน T บวก C ก็แทน5ไปเลยครับไอ้อันนี้ก็แทน B เท่ากับ0เหมือนกันก็จากที่บอกไปเมื่อกี้โจทย์มันไอ้พจน์ B มันหายไปก็แสดงว่า B มันเท่ากับ0
แล้วก็แก้สมการหาค่า c ก็ได้ค่า c เท่ากับ 11.388 ต่อมานะครับพอเราหาค่า a ค่า b ค่า c ได้แล้วเราก็จะนำค่าพวกนั้นมาแทนในสมการลอน p จากสถานะของเหลวไปเป็นเวเปอร์เท่ากับลบ a ส่วน t บวก b ลอน t บวก c เราก็จะแทนค่าหาค่า p นะครับโดยเราก็จะหาค่า p จากสถานะของเหลวเป็นเวเปอร์ได้เท่ากับ 73.24 atm อันนี้ก็จะได้คำตอบของไอ้คำถามแรกแล้วต่อมาคำถามที่2ให้อธิบายเกี่ยวกับน้ำแข็งแห้งใช่ไหมก็เนื่องจากไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็งอ่ะแล้วให้มันทำมากลายเป็นของเหลวอ่ะมันต้องใช้ความดันสูงมากที่เราคิดได้อ่ะคิดได้สูงถึง 73.24 atm อ่ะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์อ่ะมันกลายมันไม่ต้องการกลายมาเป็นของเหลวแต่ว่ามันจะกลายเป็นไอเลยทันทีกลุ่มเราก็ขอจบการเฉลยโจทย์แล้วก็เฉลยคอนเซปต์เช็คบทที่7แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแต่ทุกคนถ้าในขณะนี้คุณดูคลิปของผมจบแล้วคุณยังมีคำถามมากมายในสมองแล้วคุณก็ยังไม่เข้าใจในการทำโจทย์ไม่สามารถทำโจทย์ด้วยตัวเองได้ผมขอเสนอว่าให้คุณปิดคลิปของผมไปซะแล้วกลับไปดูคลิปพี่ปูใหม่เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาและฝึกทำโจทย์และคอนเซปต์เช็คต่างๆเพื่อฝึกความเข้าใจหลังจากนั้นจึงมาดูเฉลยจากเราขอบคุณครับ